ที่ท่านรองนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่62ซึ่งก็ถือว่าพวกเราทำงานน่าจะเป็นมหาลัยแรกๆที่มีการประชุมวิชาการในประเทศไทยนั่นหมายความว่าเราต้องเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2500ในขณะนั้นก็มีมหาวิทยาลัยอยู่แค่ 2-3 แห่งในประเทศแล้วมหาวิทยาลัยที่จะจัดงานประชุมวิชาการก็คงมีน้อยในเวลานั้นผมคิดว่าเราก็มีโอกาสที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่จัดประชุมวิชาการนะครับก็ต้องแสดงความยินดีแล้วก็แสดงความชื่นชมที่พวกเราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ท่านรองรายงานมี12เซสชั่นซึ่งก็หัวข้อก็หลากหลายนะไม่ว่าเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นอุตสาหกรรมเกษตรทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเรื่องมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เรื่องสัตวแพทย์รวมทั้งเรื่องศึกษาศาสตร์แล้วก็เรื่องอื่นๆก็ครบทุกกระบวนการก็ปีหน้าคงมีด้านสุขภาพอย่างที่ท่านรองได้รายงานนะครับผมก็ต้องแสดงความยินดีและชื่นชมแล้วก็ถือว่าพวกเรายังมีส่วนร่วมกับการทำงานด้านงานวิจัยซึ่งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็แยกออกงานเกษตรแฟร์เพราะว่าไม่งั้นจะถูกงานเกษตรแฟร์เบียดบังเวลาหมดฉะนั้นเราก็มาเข้มข้นกับงานวิจัยซึ่งผมดูแต่ละเซสชั่นก็มีหัวข้อเรื่องการเสวนาที่เข้มข้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง SDG ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Carbon Neutrality ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมทางด้านวิจัยต่างๆนะฮะครบครันนะครับผมว่าปีนี้ธีมชัดเจนที่สุดและพวกเราก็ร่วมมือร่วมไม้กันอย่างดีนะครับผมก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณสถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้เป็นแม่งานขอบคุณท่านรองวิจัยที่ได้ให้แนวนโยบายนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านองค์ปฐกที่วันนี้ผมจะมีโอกาสนั่งฟังด้วยนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2035นะก่อนรัฐบาลเพราะคิดว่าด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องคนเรื่องพื้นที่เรื่องศักยภาพอื่นๆเรื่องการปลูกป่าเรื่องงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางด้านการประหยัดพลังงานน่าจะทำให้เราทำได้ตอนนี้กำลังจะหาเส้นเบสไลน์อยู่ซึ่งก็ในเบื้องต้นก็ทราบแล้วเพียงแต่ว่าอยากจะรอชี้แจงนี้ชัดเจนแล้วก็คิดว่าคงจะขับเคลื่อนตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแล้วก็คิดว่าจะเป็นต้นแบบแล้วก็ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนในการทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบในการเป็นกลางทางคาร์บอนในที่สุดนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่62ภายใต้หัวข้อศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับ Knowledge of the Land for SDG and Carbon Neutrality ณบัดนี้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะ